สวัสดีครับ FC อันนี้ก็พา FC มารีวิวครับผมอันนี้คือเกาะข้างครับผมของบินหลาเพิ่งเสร็จใหม่ๆครับผมของ FC นี่มาดูครับผมใช้ต่อลำโพงก็ได้หรือแมลงก็ได้เดี๋ยวสาธิตครับผมเนาะสาธิตวิธีการใช้งานจริงอันนี้แบบย้อมครับผมแล้วก็อันนี้แบบไม่ย้อมอ่ะดูรายละเอียดครับผมก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับผมนะพูดคุยกันได้ผม0854653068ครับผมต่างหลายนะมาดูขั้นตอนนะผมอันนี้ไว้ก่อนอันนี้เกาะข้างมีลักษณะครับผมก็จะขึ้นมาอย่างนี้ทีดับอ้าวนี่มาดูใกล้ๆเลยตัวนี้ชานเหล็กนะผมนะตะกร้อเหล็กนี่ก็ผูกเชือกเผื่อมีแมลงจิ้งหรีดเนาะจะสาธิตให้ดูอ่ะมาดูข้างล่างก็จะขึ้นไว้อย่างนี้แล้วก็จะมีเชือกครับผมหาเองก็ได้อันนี้ผมไม่ได้มัดติดไปให้นะอันนี้สมมุติว่าเป็นแมลงจิ้งหรีดตะกั่วแตนจิ้งหรีดแล้วผมผูกไว้เลยผูกเอวไว้เลยประมาณนี้ผมเนาะผูกล็อกไว้จะแขวนไว้เพื่อให้นกดินเนาะเนี่ยถ้าจิ้งหรีดนะมัดเบาๆครับผมหาเชือกเล็กๆเส้นเล็กๆแล้วก็มามัดตรงนี้ลักษณะแมลงก็จะบินแล้วก็ดิ้นหาที่แมลงที่มันขยับได้ครับผมก็ไปจุดที่ว่ามีนกเนาะมีเสียงนกร้องเดี๋ยวผมจะเอาไว้เกาะให้ดูปะมาดูครับผมมาไปจุดที่ว่า FC ว่ามีนกแล้วผมนะแล้วก็ไปเกาะไว้ครับผมนะต่อไว้แล้วก็เปิดเสียงล่อเพื่อให้นกมาเห็นแมลงก่อนเกาะกับต้นไม้ครับผมนี่เลยเกาะด้านข้างก็ได้เกาะฝั่งนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับผมแล้วก็แมลงจะบินเนาะตรงนี้สมมติว่าเป็นแมลงแล้วก็เอาลำโพงมาเปิดเสียงสมมติว่าเป็นแมลงไม่สามารถเอาแมลงมาใช้งานจริงได้ครับผมกลัวผิดอันนี้คือเอาใบไม้เป็นทำเป็นจิ้งหรีดหรือตะกั่วแตนแมลงที่บินได้ครับผมนะประมาณนี้ก็จะพับๆๆประมาณนี้แล้วผมนะก็คิดว่าจุดนั้นน่ะมีนกครับผมเราไม่มีนกต่อแล้วก็จะใช้ลำโพงแขวนไว้ครับผมคือแอบไว้นั่นแหละแอบไว้เพื่อให้นกมาเห็นเร็วครับผมเนาะล่อนกในจุดนั้นครับผมในป่านั่นแหละมาเพื่อว่าจะไม่ให้เห็นแมลงในจุดนี้ด้วยแล้วก็ได้ยินเสียงนกมาจะไม่เห็นแมลงดิ้นแล้วก็เข้ามาเหยียบครับผมอาการประมาณนี้ครับผมดูใกล้ๆเสียงตอบรับแล้วครับผมเดี๋ยวดูห่างๆลักษณะก็ประมาณนี้ผมเนาะล่อแมลงเดี๋ยวดูตัวครับผมเผื่อเข้ามาใช้ต่อนกจริงก็ได้ครับผมนกปลอมก็ได้หรือเปิดหรือเอาไปดักทิ้งไว้ก็ได้เพราะว่ามีแมลงอยู่คิดว่านกในจุดนั้นมีก็เอาไปแขวนไว้เราค่อยไปดูเราเปิดเสียงทิ้งไว้สักพักเผื่อเข้ามา
เห็นตอบอยู่เดี๋ยวขอขยับออกไกลๆครับผมเมื่อเช้าก็เห็นร้องอยู่อันนี้แบบย้อมสีนะผมนะเสียงร้องไกลๆครับผมคิดว่ามาแน่นอนมาแล้วน่ะเสียงตอบครับผมไกลๆจะมาจุดนี้เหรอผมอ่ะเดี๋ยวแอบดูครับผมเผื่อเข้ามานี่แต่ไม่มีแมลงนะผมนะรอไว้ให้ดูลักษณะการใช้งานแอบดูครับผมเผื่อเข้ามาแต่เสียงตอบไกลๆแล้วแหละมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วเอาเป็นแนวทางครับผม FC เนาะเผื่อชื่นชอบครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปดักปลาเปล่าก็ได้ครับผมใส่แมลงล่อโอเคครับ